วัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนเลยนะฮะวันนี้นะครับผมอยู่กับช่อง NK นะฮะวันนี้นะครับผมจะมารีวิวเจ้ารถรีวิวรถเหล็กอะครับผมคือรีวิวรถเหล็กนะฮะวันนี้ผมไปซื้อมาจาก 7-Eleven มานะฮะอันนี้ก็คือนี่ครับผมนี่คันดำมาเชียมันคือ Ford Mustang GT นะครับผมในซีรีส์ของ Ford Mustang GT Series ยี่ห้อ Maserati นะครับซื้อได้ตามเซเว่นทั่วไปในราคาเพียง129บาทเท่านั้นเองนะครับผมเรามาแกะกันดีกว่าครับรถมันจะเป็นสีดำๆและข้างบนมีไซเรนด้วยและข้างในเขียนว่าโปลิสนะฮะแต่กล้องอันนี้มันกล้องมันต่ำครับผมจะมองไม่เห็นโอเคเดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องดีกว่าครับว่ามันจะเป็นยังไงครับข้างในนี่ครับโอ้โหสีสวยมากเชียวคันก็ต้องออกสีดำๆนะครับล้อแม่งก็ดำด้วยแหละล้อยอดฮิตของมันเจเลตเลยฮะอันนี้ด้านหน้าก็จะมีโลโก้ม้าอยู่นะครับแล้วก็ด้านข้างรถเหมือนกันนะครับเขียนว่าโปลิสนะครับก็คือแปลว่าตำรวจนั่นแหละสวยเลยนะเนี่ยมันสวยเลยนะก็เหมือนกับตัวคันขาวๆตัวนี้ครับไอตัวนี้มันไอที่ซื้อมาอันนี้เป็นพรีเมียมคาร์ครับอันนี้จะเป็นสีขาวครับลายผ้าสีดำนะฮะแล้วก็ล้อจะเป็นล้อแบบล้อกังหันนะครับล้อกังหันนะครับก็จะเป็นในแนวนี้เลยอันนี้ก็สีดำเน้นดำทั้งคันนะครับคันนี้มีอะไรพิเศษอะไรบ้างนะครับเปิดประตูได้ครับผมเปิดประตูได้อยู่นิดนึงนิดหน่อยนะครับเปิดได้นิดหน่อยโอเคเรามาลองวิ่งกันเลยดีกว่าครับว่าเป็นไงวิ่งลื่นเชียวโอเคถือว่าซื้อมาดูมีคุณภาพนะในนี้ก็เลยมียี่ห้อมาเจอเรทนะครับอัตราอะไรของมันตา1ส่วน84นะครับเอ๊ะ84หรือเปล่าเดี๋ยวนะอ๋ออัตราเฉลี่ยคือ1ต่อ10 64นะครับผมเขียนว่า Mustang GT นะครับอยู่ตรงแถวนี้นะครับ Make in Thailand ด้วยนะครับแล้วก็มียี่ห้อมาเจอเรทอยู่ตรงนี้นะครับใครสนใจนะครับอยากลองไปซื้อก็ซื้อดูได้เลยนะครับผมราคาเพียง129บาทเท่านั้นเองนะครับซื้อได้ตามเซเว่นบ้านท่านแถวบ้านท่านได้เลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรครับมาดูครับผมใครชอบคลิปแบบนี้นะครับกดไลค์นะครับกดแชร์ด้วยแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมวันนี้นะครับผมจบเพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบายครับผมเดี๋ยวไปหารถอีกมาให้รีวิวนะครับผมบ๊ายบาย